สวัสดีค่ะวันนี้จะทำการทำนายเลขท้าย2ตัวในวันที่17กุมภาปี2022นะคะซึ่งตรงกับวันพฤหัสแลมหนึ่ข้ามเดือน3ปีฉลูโดยมีข้อมูลการออกเลขท้าย2ตัวตั้งแต่วันที่16มกราปี1,990ถึงวันที่1กุมภาปี2,019นะคะซึ่งข้อมูลในแต่และอธิบิณจะเป็นดังนี้นะคะ a t t ท i b u t e ที่ 1>, 1เป็นวันที่ a t t r i b u t e ที่2เป็นเดือน a t t r i b u t e ที่3เป็นปี a t t r i b u t e ที่4เป็นวันนะคะ a t t r i b u t e ที่5เป็นข้างขึ้นข้างแลม a t t r i b u t e ที่6เป็นเดือนไทย a t t r i b u t e ที่7เป็นปีนักสัตรูแอ tribu ิที่8เป็นเลขหลักสิบแอ t r i b u t วที่9เป็นเลขหลักหน่วยนะคะในการทำนายครั้งนี้นะคะจะใช้เทคนิคใน if way ในการทำนาย ซึ่งในขั้นตอนแรกนะคะเราจะหาจำนวนเลข0ถึงเลข9ว่าปรากฏขึ้นในหลัก10และหลักหน่วยกี่ครั้งโดยเราจะใช้คำสั่ง countif วงเล็บคอลัม n h 2ถึง h 6 9 9ที่เป็น0จากนั้นก็กด enter ในส่วนของจำนวนเลขอื่นๆนะคะเราก็จะเป,เปลี่ยนจาก0เป็น1เป็น2เป็น3ตามลำดับค่ะ ซึ่งเราจะทำอย่างนี้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะคะในการหาจำนวนทั้งหมดเราจะใช้คำสั่ง,ขงเขาวงเล็บคอลัมน์ h 2ถึง h 6 9 9นะคะใน attribute ที่1นะคะแล้วก็จะหาจำนวนเลข0ถึงเลข9ที่ปรากฏขึ้นนะคะเราจะใช้คำสั่งเป็น count if งเลบคอลัมน์ a 2 a2 ถึง a 699 คอลัมน์ L 1คอลัมน์ H 2ถึง H 6 9 9ที่เป็น0จากนั้นกด enter ค่ะในส่วนของเลขเลขอื่นนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนในส่วนตรงนี้นะคะตามลำดับค่ะ attribute ที่2นะคะเป็น attribute เดือนเราก็จะหาเช่นเดียวกับ attribute ที่1โดยเราจะใช้คำสั่ง c a l i f วงเล็บคอลัมน์ b 2ถึง b 6 9 9 m 1คอลัมน์ h 2ถึง h 6 9 9ที่เป็น0ูนย์นะคะในส่วนของ ATT ท i b u t e ที่3นะคะเป็นปีคศซึ่งเราเก็บถึงปี2019เราเลขมันจะไม่ซ้ำกันนะคะเราก็ไม่สามารถเอามาคำนวณได้แล้วก็จะตัดทิ้งไปค่ะ ในส่วนของคอลัมน์ที่4นะคะเป็นคอลัมน์1ใช้คำสั่งเ o u า i f วงเล็บคอลัมน์ d 2ถึง d 6 9 9คอลัมน์ o 1คอลัมน์ h 2ถึง h 6 9 9ที่เป็น0จากนั้นก็กด enter นะคะในส่วนของ attribute ที่5เป็นข้างขึ้นข้างแลมนะคะ เราจะใช้คําสั่ง case if วงเล็บคอลัมน์ e 2ถึง e 699 p 1คอลัม p 1น์ c o l h 2ถึง h 699ที่เป็น0คะ่ะในส่วนของ attribute ที่6เป็นเดือนไทยนะคะจะใช้คําสั่งเป็น c o s e if วงเล็บคอลัมน์ f 2 ถึง F 6 9 9 Q 1คอลัมน์ H 2ถึง H 6 9 9ที่เป็น0ในส่วนของ attribute สุดท้ายเป็นปีนักสัตว์นะคะจะใช้คำสั่งเป็น c o w if วงเล็บคอลัมน์ G 2ถึง G 6 9 9 R 1 H 2ถึง H 6 9 9ที่เป็น0 เมื่อเราหาจำนวนเลขในแต่ละแอตทริบิวของหลักสิบและหลักหน่วยได้แล้วนะคะเราก็จะมาหาค่าความน่าจะเป็นของจำนวนตัวเลขที่ปรากฏขึ้นนะคะซึ่งในหลักสิบค่าความน่าจะเป็นที่0ถึง9ปรากฏขึ้นเราจะใช้คำสั่งเท่ากับคอลัมน์ m 3หารด้วยคอลัมน์ m m 3 3นะคะ จากนั้นกด enter ในส่วนนี้นะคะเราสามารถลากลงมาเพื่อหาค่าในส่วนต่างๆได้นะคะซึ่งเมื่อลากลงมาเสร็จแล้วก็จะได้ค่าดังนี้เลยนะคะซึ่งเราจะทำทั้งหลักสิบและหลักหน่วยให้เหมือน,อนกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะในส่วนถัดมานะคะเป็นความน่าจะเป็น ของเลข0ถึงเลข9ใน Attribute ที่1เราจะใช้คำสั่งเป็นคอลัมน์ m 1 5หารด้วย m 3นะคะในส่วนของ Attribute ที่2ความน่าจะเป็นของ Attribute ที่2นะคะเราจะใช้คำสั่งเท่ากับ m 2 6หันารด้วย m 3นะคะ ในส่วนของความน่าจะเป็นของ a t t ท i b u t e ที่4ใช้คำสั่งเป็นคอลัมน m 37หารด้วย m 3นะคะความน่าจะเป็นของ a t t ท i b u t e ที่5จะใช้คำสั่งเท่ากับคอลัมน์ m 48หารด้วย m 3ความน่าจะเป็นของคอลัมน์ขอโทษน,นะคะเป็นความน่าจะเป็นของ a t t ท i b u t e ที่6จะใช้คำสั่งเป็น m 5 9าสาหารด้วย m 3นะคะในส่วนของ Attribute ที่7จ็ดความน่าจะเป็นของ Attribute ที่7จะใช้เป็นคำสั่งเท่ากับ m 7 0็ดศนหารด้วย m 3นะคะเราจะหาแบบนี้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยนะคะเมื่อได้ความน่าจะเป็นครบทุก Attribute แล้ว เราก็จะมาหาความน่าจะเป็นที่เลข0ถึง9ปรากฏขึ้นในทุก attribute นะคะในส่วนนี้จะเป็นความน่าจะเป็นที่0ปรากฏขึ้นในแต่ละ attribute นะคะจะใช้คำสั่งเป็นคอลัมม์ u3 คูณกับ u15 คูณ u26 คูณ u37 คูณ u 48คูณ u 59คูณ u 7 0นะคะก็คือใช้ในส่วนนี้คูณกันค่ะเราก็จะได้ความน่าจะเป็นที่ศูนย์จะปรากฏขึ้นในแต่ละ a t t r i b u e ความน่าจะเป็นที่หนึ่งปรากฏขึ้นในแต่ละ attribute นะคะเราก็จะใช้การคูณเช่นเดียวกันนะคะโดยการโดยเราที่ โดยการที่เราจะเอาความน่าจะเป็นที่1ปรากฏขึ้นในแต่ละแอตทรวิวมาคูณกันทำเช่นเดียวกันถึงเลข9เลยนะคะในของลักหน่วยนะคะก็จะเป็นในคอลัมน์ y ก็คือใช้ y 3คูณ y 1 5คูณ y 26คูณ y 3 7คูณ y 4 8 59, คูณ y 5 9คูณ y 7 0นะคะเราก็จะได้ความน่าจะเป็นที่ศูนย์จะปรากฏขึ้นในแต่ละแอ t ทริบิวต์ในหลักหน่วยนะคะเมื่อเราหาครบความน่าจะเป็นที่0ูนยถึง9ในแต่ละแอ t ทริบิวต์ครบหมดแล้วนะคะเราก็จะมาหาค่า max นะคะโดยเราจะใช้คำสั่ง max column u 82ถึง u 91ในการหาเลขหลัก10นะคะ ในส่วนนี้จะตรงกับเลข6นะคะในส่วนของหลักหน่วยนะคะก็จะใช้เป็นคำสั่งเท่ากับ max colon y 82ถึง y 91นะคะซึ่งในหลักหน่วยนะคะก็จะตรงกับเลข0นะคะ ซึ่งในการทำนายครั้งนี้ก็จะสรุปได้ว่าเลขหลัก10มีความน่าจะเป็นที่จะออกเลข6มากมากกว่าเลขอื่นๆนะคะแล้วก็ในเลขหลักหน่วยก็จะมีความน่าจะเป็นที่ศูนย์จะออกมากกว่าเลขอื่นๆนะคะโดยเราจะใช้คำสั่งเปรียบเทียบก็คือเท่ากับวิล o k ์อับวงเล็าบ u 93 คอลัมน์ U 82ถึง V 91นะคะที่เป็น2กับศูนค่ะใช้คำสั่งคล้ายๆกันเลยนะคะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นคอลัมน์ในส่วนนี้ค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ